ต้นเตยหอมกอนี้เดิมๆมีต้นเดียวค่ะพอหลายปีผ่านไปเขาก็แตกกอแตกหน่อขึ้นมาเองโดยวิธีการธรรมชาติก็ได้กอใหญ่แบบนี้แหละค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ย่าพาเพื่อนๆมาดูต้นเตยหอมแบบกอโดยธรรมชาตินะคะเราไม่ต้องไปตัดยอดค่ะพอต้นเตยหอมมีอายุเยอะขึ้นเขาก็จะเลื้อยพอเลื้อยช่วงลำต้นมีรากก็แตะดินก็แตกต้นใหม่ขึ้นมายอดใหม่แต่ละต้นพอมีอายุมากขึ้นก็จะเลื้อยอีกต่างต้นต่างเลื้อยและแตกต้นใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะคะหากเรามีพื้นที่เยอะปลูกแล้วปล่อยไปตามธรรมชาติไม่ต้องเสียเวลาไปตัดยอดเราก็จะได้ต้นเตยหอมหลายๆต้นอยู่ในกอเดียวกันค่ะต้นเตยหอมกอใหญ่อยู่ในดินกอเล็กอยู่ในกระถางในกระถางเป็นกอเพราะว่าตัดยอดออกจึงแตกกอส่วนในดินนั้นไม่ได้ตัดยอดนะคะปลูกและทิ้งไว้นานๆลำต้นที่โตและจะเลื้อยพอลำต้นเขาเลื้อยเขาก็แตกยอดใหม่ขึ้นมาเป็นอย่างนี้สะสมไปเรื่อยๆหรือบางครั้งเรามาตัดใบเตยหอมเราตัดยอดไปต้นตอหรือต้นเดิมของเขาก็แตกหน่อใหม่ขึ้นมาก็กลายเป็นป่าเตยหอมต้นเตยหอมชอบที่ชื้นแฉะมีน้ำชุ่มตรงนี้อยู่ที่บริเวณบ้านนะคะตรงนี้จะมีน้ำชุ่มตลอด24ชั่วโมงค่ะเป็นที่ชื้นแฉะถูกกับต้นเตยหอมค่ะต้นเตยหอมจะปลูกกลางแดดหรือปลูกที่ร่มรำไรก็ได้แต่ตรงนี้อยู่ตรงแดดจัดเลยนะคะอยู่ข้างๆบ้านมีแดดส่องตั้งแต่เช้าจุดเย็นใบเตยหอมบางใบหักเพราะช่วงวันสองวันนี้ลมพัดแรงลมพัดแรงมากจนกระถางต้นไม้บางต้นล้มนะคะใบเตยหอมบางใบจึงหักย่าย่าถ่ายรูปต้นเตยหอมตรงนี้เวลาใกล้เที่ยงค่ะพอดีช่วงเช้าไปโรงพยาบาลนะคะวันนี้มีนัดกับห้องนวดแผนโบราณค่ะคนแก่ก็อย่างนี้แหละค่ะต้องหามดหาหมอเป็นประจำก็ไปนวดกลับมานะคะก็มาถ่ายรูปต้นเตยหอมท่ามกลางแดดใกล้ๆเที่ยงนะคะใบเตยจึงดูเฉาๆไม่สดชื่นหากเราถ่ายรูปให้สวยๆต้องถ่ายช่วงเช้าค่ะเมื่อแรกๆปลูกต้นเตยหอมลงดินใหม่ๆต้นก็จะมีลักษณะนี้นะคะพอต้นยาวต้นก็จะล้มพอต้นล้มก็จะแตกยอดใหม่ขึ้นมาหลายๆยอดนี่คือเป็นธรรมชาติของต้นเตยหอมนะคะหากเรามีพื้นที่ว่างอยู่ก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะยอดใหม่เขาก็แตกขึ้นมาใหม่จะมีหลายๆยอดเองโดยตามธรรมชาติและแต่ละยอดก็จะชูขึ้นหาแสงแดดนะคะนี่เป็นธรรมชาติของต้นไม้อีกนั่นเลยค่ะเพราะต้องการสังเคราะห์แสงปรุงอาหารนั่นเองไม่ว่าล้มไปทางไหนยอดก็ต้องชูขึ้นหาแสงแดดค่ะต้นเตยหอมแม้จะเป็นพืชชุ่มน้ำชอบที่ชื้นแฉะหากบริเวณที่ปลูกขาดการรดน้ำและดินแห้งเขาก็มีชีวิตได้ค่ะเพราะว่าอย่างน้อยกลางคืนก็มีน้ำค้างพร่างพรมลงมานะคะพอต่อมาหลายๆปีต้นเตยหอมที่ล้มลงดินแตกแค่ 4-5 ยอดก็แตกยอดมาจนไม่อยากนับว่ากี่ยอดนะคะคือไม่อยากไปนับนะคะเพราะหลายยอดจริงๆนี่คือหลายยอดนะคะก็ตัดไปเรื่อยๆพอเราตัดยอดบางครั้งเราไม่ได้ตัดเป็นใบเราตัดเป็นยอดเลยเขาก็แตกต้นใหม่ขึ้นมาอีกนะคะก็เป็นการเพิ่มปริมาณของต้นเตยหอมขึ้นมาโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะต้นเตยหอมมีธรรมชาติที่เขาปรับตัวได้ตลอดเวลานะคะแม้ว่าเราจะตัดยอดเขาก็แตกยอดใหม่แม้ว่าเราจะปล่อยให้เขาเลื้อยไปเรื่อยๆเขาก็แตกต้นใหม่ต้นเตยหอมถูกกับปุ๋ยคอกนะคะไม่ว่าจะเป็นมูลวัวหรือมูลไก่เมื่อเรานำมาใส่ที่ต้นเตยหอมค่ะจะทำให้ใบมีความเขียวและใบสวยใบใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนี้เป็นมูลไก่แกลบจะเพิ่มความร่วนซุยในกระถางย่าย่ามาเก็บมูลไก่แกลบที่ร่วงมาจากกระสอบขาดที่อยู่บนชั้นวางนี้นะคะกระสอบมูลไก่ที่เก็บไว้ขาดเพราะมีคุณหนูไปกัดค่ะคุณหนูจิ๊ดจี๊ดไปกัดจนกระสอบขาดก็จะมีมูลไก่ร่วงลงมาเยอะกระสอบที่ขาดก็ต้องดึงออกนะคะนี่คือต้นเตยหอมที่ใส่มูลไก่แกลบนะคะต้นจะสมบูรณ์ใบจะยาวเขียวใบมีกลิ่นหอมเวลาเราตัดใบอยู่นะคะกลิ่นหอมก็จะโชยมาค่ะคลิปนี้ก็จะมาอธิบายนะคะหากเราไม่ได้ตัดยอดเตยหอมเตยหอมก็แตกกิ่งแตกต้นใหม่ได้ค่ะแต่ปล่อยเวลาให้เขาเจริญเติบโตก่อนนะคะให้เขามีลำต้นที่แก่แข็งแรงก่อนเขาก็จะแตกกอได้เหมือนกันค่ะแต่ถ้าหากเราใจร้อนเราก็ตัดเสียตอนเขาเล็กๆต้นเตยหอมก็จะแตกได้หลายหน่อหลายกิ่งตั้งแต่ตอนเล็กๆค่ะ
ยาย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย